สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งใน Democracy X Innovation ค่ะวันนี้ดิฉันขวัเข้าวคงเดชานักวิชาการจากสำนักนกวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้อีกครั้งหนึ่งเราได้แขกรับเชิญสุดพิเศษมาอีกแล้วค่ะนักวิชาการเช่นเดียวกันค่ะพี่หมิวนะคะหรือนักวิชาการปัทมาวดีวิเชียนนิดค่ะจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องข้าวสัปดาห์นี้ก็มาเจอกันอีกแล้ว<ช>นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ก็ยังไม่พ้นเรื่องโควิดเนาะ ชอาพูดกันยังเบื้องต้นก็ต้องรักษาความสะอาดอย่าตอนนี้ก็พยายามโซเชียลดิสเทนต์ระหว่างที่เรานั่งกันนี่เราก็ยังพยายามเว้นเว้นบ้างแต่ก็ไม่น่าเจอเท่าไหร่ค่ะก็เนาะโควิดแต่เราไม่พูดกันเรื่องโควิดละพูดกันมาหลายอาทิตย์ละอาทิตย์นี้เนี่ยเมื่อเราเห็นว่าแบบหุ้ยตามสื่อหน้าออนไลน์เงี้ยข่าวข่าวมันโหมากมายแต่เป็นหมดเลยเรียกว่าแบบเป็นการหลั่งไหลทะลักเข้ามาของ Data ไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมโอ้โหส่งทางไลน์ส่งทางทวิตเตอร์ใน Facebook เต็มไปหมดเลยแล้วทุกคนดูเหมือนเป็นคนที่แบ สามารถเป็นสื่อได้เราก็เลยมามองว่าเฮ้ยเป็นการตั้งคําถามว่าเรื่องของสื่อเนี่ยการเสนอข่าวเนี่ยมันมีบทบาทที่สําคัญอย่างมากในชีวิตประจําวันเราเนาะแล้วมันไม่ใช่แค่ในชีวิตประจําวันอย่างเดียวมันยังมีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเมืองเช่น<ช><ช>เดียวกันเนี่ยค่ะวันนี้เราได้นักวิชาการผู้ที่ชื่นชอบศึกษารเรื่องประวัติศาสตร์มาอย่าง เขาเรียกว่าตัวแม่เลยโหเฮ้ยเป็นตัวแม่เลยพูดถึงสื่อใช่ไหม้าเลยคิดว่าเออสื่อเนี่ยเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมสังคมจะดีหรือไม่ดีหรือจะพังทลายก็ขึ้นอยู่กับสื่อใช่เนี่ยเพราะงั้นวันนี้เราได้พี่มิวมาเนี่ยเราแน่นอนไม่พ้นเรื่องประวัติศาสตร์หรอกเราลองมาคุยกันหน่อยว่าย้อนกลับไปเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยสื่อมีบทบาทยังไงสําคัญยังไงทางการเมืองมันเชฟสังคมเรามาจนถึงจุด นวันนี้ได้ยังไงต้องบอกว่าวิระยะเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้มันเป็นร้อยปีแล้วมันเปลี่ยนไปมากแต่ว่าก่อนอื่นอะ, <c oughs> อะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสื่อสื่อมวลชนหรือว่าพวกนักหนังสือสมัยก่อนก็เป็นนักหนังสือพิมพ์ม <c oughs> าเป็นนักข่าวนักวิทยุ <c oughs> นักจดรายการต่างๆนานาที่มันมีพัฒน,นาการขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้คือย้อนไปเลยย้อนไปถึง การเกิดขึ้นของธุรกิจการพิมพ์มในสยามคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยมีธุรกิจการพิมพ์เป็นของเราเองนะ,ค,ะคือการเข้ามาของธุรกิจเราเนี่ยมันมาพร้อมกับนักบวชที่เป็นมิชันารีคนที่นําเข้ามาเขาเป็นคุณหมอคะ่ะชื่อหมอบัลเล่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ซึ่งคือช่วงแรกๆเนี่ยการเกิดขึ้นของสิ่งพิมพ์เนี่ยคือเขามีวัตถุประสงค์ก็คือว่า ก็พยายามที่จะพิมพ์หนังสือพวกที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นตำราทางศาสนาขณะเดียวกันนะคะมันก็จะมีสิ่งที่มันเรียกว่าวัฒนธรรมการล่านานิคม ก็คือก็จะเข้ามาวิพากวิจารณ์สยามอันนี้ในยุคต้นรัตนโกสินทร์เลยอ่าในขณะที่แบบมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสยามแล้วที่นี้สยามเราก็ไม่มีอะไรที่จะแบบโต้แยใช่สยามก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทํำยังไงเพราะว่าไม่ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องศาสนาพุทธที่บอกว่า อเป็นล้าหลังล้าสมัยไปละ<ม>เราอยากเขียนคําสอนศาสนาโต้อตอบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้เป็นหลักคําสอนแล้วพอจะไปขอตีพิมพ์เนี่ยเขาไม่พิมพ์ให้เพราะว่าเจ้าของอคือชาวตะวันตกใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็คือก็เลยคิดว่าอ่าเราก็มาตั้ง เพื่อที่จะสู้และตอบโต้ใช่คือตอนแรกมันก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรหรอกอืมเราก็มีการเขียนราชกิจจานุเบกษาสมัยมก่อนโต้ตอบเลยค่ะซึ่งคนที่แบบพูดได้ว,ว่าฝั่งสยามอ่ะคนที่ตั้งสำนักพิมพ์อ่ะคะ่ะก็ชื่อว่าเจ้าพญาธิพกรบงเจ้าพญาธิพกรบง ใช่ก็คือคนนี้เป็นเจ้าพญานะคะที่ที่พูดไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอยากพิมพ์คำสองศาสนาโตแต่ว่าโตไม่ได้เพราะว่าไม่มีสำนักพิมพ์ก็คือสร้างเองเลยสร้างเองก็คือคือในสมัยนั้นก็ใช้แบบวิธีการแบบเป็นแผ่นหินอ่อนสลักเป็นแม่พิมพ์คือโอ้ยังไม่ไม่ได้ทันสมัยค่ะซึ่ง อ่ะแล้วทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาวิาพากษ์วิจารณ์สยามได้แล้วทําไมเขาไม่ถูกจับเลยจ้ะอะไรเงี้ยอมสิ่งเนี้ยคือเวลาเขาวิาพากษ์วิจารณ์หรือมันมีสิทธิเสรีภาพไหมมันก็ไม่ได้ไม่สามารถพูดได้ว,ว่าสิทธิเสรีภาพขนาดเต็มนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสําหรับชาวตะวันตกอะค่ะ,คะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืออะไรอันนี้ให้ความรู้อีกนิดนึงสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือสิ่งที่มันพ่วงมาจากว่าชาวตะวันตกอะค่ะที่เข้ามาทําสนธิสัญ,ญญากับเราอะ เขาก็จะได้สิทธิว่าถ้าเกิดคดีความอ่ะ เขาไม่ต้องอเออไม่ต้องไปขึ้นศาลของเราเขาก็แบบไม่เกี่ยวกับเราเลยที่เขาที่มีหลายคนมีข่าววิจารณ์กันว่ามันเป็นตอนที่ช่วงที่ฝรั่งเข้ามาแล้วทาตัวยังไงก็ได้เออเขาก็พูดถ้าแนวชาินิยมเหี่ยก็บอกว่าเออฝรั่งนี่ทํหลายประเทศเรานะแบบมีสิทธทิเสรีภาพพูดไม่ได้ไม่เต็มปากว่าสิทธิทเสรีภาพคือเขามีสิทธิทําได้เพราะเขาไม่จําเป็นต้องขึ้นศาลเราไงกฎหมายบ้านเราไม่อภยัยไม่ขึ้นกับเขาไม่ต้องมาใช่เขาก็เลยเฉิวก็เขียนแบ ใช่ก็คือ,อเบื้องต้นเนี่ยที่มันเข้ามาก็คือฝรั่งบางคนเอาเข้ามาก่อนแล้วเอาเข้ามาในยุคอนานิคมก็เผยแพร่ศาสนาเผยแพร่ความคิดตัวเองเพื่อที่หวังจะเปลี่ยนหรือหวังจะได้อะไรบางอย่างใช่แล้วก็พอจากนั้นนะคะพอมันเห็นว่ามีสิ่งพิมพ์ต่างๆขึ้นมาปุ๊บเจ้านายบางกลุ่มช่วงรัชกาลที่ห้ายกเจ้านายหัวเก้าคนข้า,ขาที่เรียกว่าเป็นหัวเก้าหน้าเลยค่ะก็จัดการพิมพ์ดารุโนวาด ดารุโนวาใช่ดารุโนว่าก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทายให้เข้าใจง่ายๆก็คือคว่าเป็นคําสั่งสอนของเด็กอ,อก็จะพูดถึงแบบสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนอกโลกก็พยายามแบบพูดถึงความเปลี่ยนแปลงน,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 นอกโลกเช่นการมีปริมนต์สหรัฐอเมริกาอะไรอ,อันนี้คือที่ที่พูดถึงเพราะว่าเคยอ่านมาบ้างไม่ได้อ่านทั้งหมดดารู้นว่าช่วงรัชกาลที่5ก็คล้ายๆแบบข่าวขาว่าเอ้ย ข้างนอกบ้านสยามเรามีอะไรใช่ก็จะเห็นว่าในช่วงแรกคือพวกการพิมพ์เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่อยู่ในวงการเนี่ยก็จะเป็นพวกชัช้นเจน้านายแล้วก็นักธุรกิจการพิมพ์พ่อค้าอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะคนที่อาจจะเรียกล้อมีทรัพยากรในการเข้าถึงใช่ใช่ซึ่งก็ต้องอธิบายต่อไปอีกค่ะอันนี้เมื่อกี้อยู่ช่วงราชการที่ห<ะ>้าใครคือมาราชการที่หกทีนี้นะคะพูดมาถึง รัชกาลที่6ซึ่งกิจการการพิมพ์ของสยามเนี่ยก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเกิดหนังสือพิมพ์แบบพรึบพรับในสยามะะจุดไฟติดละโอ,อ้เป็นธุรกิจเป็นธุรกิจไปเลยเพราะว่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็ใช้หนังสือพิมพ์นะคะในการพูด ตอบโต้กับประชาชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยที่เป็นปัญญาชนเนี่ยก็เขียนตอบโต้แล้วก็โต้แย้งกับพระอ,องค์อย่างคึคกคักทำให้ยุคนี้หนังสือพิมพ์จะอยู่จะแบบคึคกคักมีชีวิตชีวามากค่ะใช่ก็เป็นช่องทางในการ ติดต่อกันช่องทางหนึ่งใช่ใช่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะบอกไปว่าช่วงรัชกาลที่6กเนี่ยมีการเขียนบทความทางการเมืองจํานวนมากมีการใช้น้มปากกาดังนั้นนะคะพอมาถึงยุคนี้ปุ๊บหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะคเคลื่อนย้ายมาจากการเป็นเวทีที่ต่อสู้ทางวัฒนธรรมระหว่างสยาม mm hmm. กับต่างชาติอะกับตะวันตกอะ่ะ oh. เออเป็นการต่อสู้ทางเรื่องการละายนิคม <c oughs> ที่พูดมาช่วงต้นนะคะเปลี่ยนมาสู่เป็นเวทีสู้ทางการเมือง oh. อืมแต่ใช่ <c oughs> เป็นเวทีสู้ทงความคิดทางการเมืองแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ยังกระจายกันอยู่ไงแต่ว่ายังไม่มีสิ่งอาชีพที่เรียกว่าอาชีพนักหนังสือพิมพ์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือมันกำลังจะเกิดขึ้นละ่ะ <c oughs> อันนี้คือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นบริบทที่ทําให้แบบ กิดนักหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็คือจุดเริ่มแรกเป็นเพราะตอบโต้ฝรั่งแล้วพอตอนหลังก็เริ่มมีการตอบโต้เป็นการช่องทางสื่อสาร<ช>ประกาศความแนวคิดทางการเมืองใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้คือการเมืองอย่างที่แบบครั้งที่แล้วที่พูดไปถ้าคนฟังจะจำได้ว่าอ๋อปฏิบัติข้างนอกก็ข่าวก็เข้ามาเกิดการเป็นไปนแปลงไงข่าวก็เข้ามาในสยามนักหนังสือพิมพ์ก็มีหน้าที่เอาข่าวนั้นมาเขียนลงแล้วก็เผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์อื นั่นแหละแต่ว่าก็ในช่วงเนี้ช่วงราชการที่6อ่ะก็จะมีปัญญาชนที่เรียกว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็คือมีเทียนวันกับกสอสรอกุลาบใช่คือถ้าคนเรียนประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าแบบที่สนใจสนใจอ่ะจะเคยได้ยินค,คน2คนเนี้ยเพราะว่า2คนเนี้ยจะเป็นตัวอย่างของปัญญาชนที่เขียนเสนอ ว่าเอ้ยอยากให้สยามอ่ะมีปารเมตนอันนี้พูดอย่างรวมๆนะ,ะ,ะไม่ได้เชฟว่าใครเขียนอะไรไปบ้างอ,อแล้วก็1ใน2เนี่ย,ยถูกจับแล้วก็ถูกขังลืม โอ้เนี่ยเป็นการเสียสละมากเลยแบบการแบบอยากให้บ้านเมืองมันก้าวหน้าไปก็เลยเขียนออกมาเขียนออกมาแล้วถูกขังลืมขังลืมมีใช่มีขังลืมแต่ก็ยังเขียนต่อไปอีกเวลาอยู่ในหรือว่าออกมาเงี้ยก็ลุกเลยใช่ใช่ก็เป็นผลงานแบบตอานาเที่ใช่ใช่คือเขาคือคิดว่าเขาคนยุคนี้ที่เป็นปัญญาชนเขาคงมีไอเดียที่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชาติเราพัฒนาความก้าวหน้า คืออยากเข้ามายุ่งกับการเมือง oh. ค,อค,อคือต้องเข้าใจว่าทําไมสมัยนั้นคือคนที่เป็นปัญญาชนหรือระดับล่างๆอ่ะ <Ha. S 2> ถูกการออกมาจากการเมืองเพราะว่าคําว่าการเมืองอ่ะมันหมายถึงว่าการแชร์อํานาจให้กับทุกคน uh. คือไม่รู้นะว่าใครจะได้อะไรเท่าไรขึ้นอ,อยู่กับว่าจะดีลกันยังไงแต่ว่าการเ uh. มืองคือพูดถึงการแชร์แต่ว่าสมัยรัสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันไม่มีการเมืองก็คือว่าอํานาจเนี่ยอยู่ที่พระหมหากษัตริย์ ค่ะอืมคือจบประชาชนก็เหมือนที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วใช่คือลักษณะคือจะเป็นอย่างไงการเกิดขึ้นการมืองคือเออมันอันตรายต่อระบอบอ่าแหมวนไปตั้งไกลทีนี้คือกลับขึ้นมารู้จักกับคนที่ทําให้เกิดอาชีพนักหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าจิตวิญญาณอาชีพจิตวิญญาณใช่คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงคนคนนี้คือกุหลาบสายประดิษฐ์ โอ้ <N>: oh, <N: S 1> ใช่มาถ้าชื่อสวยนะกุหลาบต้องวสวยมากนึกว,ว่าเป็นผู้หญิงที่จริงโน <S <S ใช่ใชผู้ชายจ้าตอนต้องเกิดกันเลยตอนเด็กๆที่ยังไม่ได้รู้เรื่องรัศด์ะไรมากก็แบบกุหลาบสายประดิษฐ์เฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงเขียนนิยายรักหวานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าชื่อแบบเพราะเหลือเกินไม่คือเขาคนเนี้ยเหลาบใครกันกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นนักคิดนเขียนชื่อดังค่ะคือเป็นคนสําคัญเลยในประวัติศาสตร์ของเราเพราะว่าเขาอ่ะเขียนทางนิยายนักงนักงสืบพิมพ์ นิยายก็จะเป็นนิยายที่แบบรวบรวมความต้องการคือที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงบ้านเมืองที่มันเปลี่ยนผ่านเหมือนเป็นนิยายที่แบบสะท้อนสังคมใช่คือ,อมีคุณุปการตอแบบตอกคนในปัจจุบันที่จะอ่านปุ๊บแล้วย้อนกลับไปทําความเข้าใจในอดีตในช่วงที่คุณกุหลาบวัฒนธรรมเป็นยังไงสภาพสังคมค่านิยมในช่วงนั้นใช่เศรษฐกิจความคาดหวังของเขาเป็นยังไงค่ะอันนี้เดี๋ยว พามาทําความรู้จักกับคุณกุลาบสายประดิษฐ์ละกัน <Hey. S 2> เอ่อคุณกุลาสายประดิษฐ์นะคะหรือว่าเขาใช้นามปากกาว่าสีบูรพาใน oh. การเขียนหนังสือนะคะก็ <Okay. S 2> คือเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นตำนานในสังคมของนักหนังสือพิมพ์ค่ะ <Okay. S 2> คือต้องย้อนกลับไปเลยนะคะว่าในชีวิตใยเด็กของเขาอะ่ะเขาก็คือตอนเขาเด็กๆอะ่ะคุณพ่อข้อเสียตั้งแต่เด็ก mm hmm. ไมไม่ได้อยู่ในชนชั้นแบบชนชั้นกลางแต่อยู่ในชนชั้นล่าง oh. ที่คุณแม่ทําอาชีพแค่เหมือนกับว่า เป็นช่างเย็บผาค่ะ,ะแล้วทีนี้คือเขาก็ได้รับการศึกษาคือเข้าถึงระบบการศึกษาที่แบบทําให้เขามีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้เขาจบจากเทพศิลินนะคะว้าวใช่จบเทพศิลิน,ลนใช่ <c oughs> คือในสมัยนั้นน่ะต้องบอกว่าในขณะที่เขาเรียนมัธยมอยู่<ะ>เขาก็แบบเข้าสู่แบบพื้นที่ของการเขียนงาน<อ>แล้วอืก็เป็นช่วง ฝึกฝนฝึกฝนใช่เขามีงานเขียนคึ้เหมือนกับว่าเอ้ยคนสมัยนั้นเขาทํางานกันเร็วนะอายุ10บกว่า1718อะไรเงี้ยพอเขาออกจากโรงเรียนปุ๊บเขาก็คือคือช่วงหลังจากที่เขาจบจากโรงเรียนใช่ไหมล่ะคะ่ะเขาก็ไปเป็นบรรณาธิการไปเป็นนักเขียนต่างๆปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็เลยไปเป็น ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือเสนาศึกษากับแผนวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนของงานที่มันเกี่ยวข้องกับข้าราชการแต่ว่าเขาอะไม่ได้เป็นข้าราชการนะคะแต,คแต่แค่เขา้าถึงแต่แค่เข้าไปเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ๋ออ,อย่างงั้นที่ผมคือวารสารอะไรพวกนี้มันเป็นของ,งเรียนในร้อยไงยก็คือเข้าไปอยู่ในวงนั้นด้วยอเออแล้วทีเนี้ยคือไปอ่านมาอีกแล้วก็เจอว่าคือเขาพยายามเหมือนกับว่าสอบเข้าราชการพอสอบแล้วคือเขาได้ที่หนึ่งนะ Oh. แต่คือเจ้านายหรือว่าคนที่ยศสูงๆหน่อยอไม่อยากให้เขาทํางาน oh. ก็เลยแบบอยากได้อีกคนหนึ่งมาเป็นทํางานซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เขาก็เลยลาออกเลย oh. นั่นแหละคือคนกลุ่มนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงมันเป็นคนกลุ่มปัญญาชนนอกระบบคือนอกระบบราชการที่มไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศอย่างแบบคณะรัษฎรอะไรเงี้ย oh. ที่เป็นระบบราชการแต่อันนี้คือนอกราชการ oh. เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ,อสังคมมาถึงจุดนี้ละ เขาก็เลยออกปุ๊บไปตั้ง คณะเลยเป็นนักสืบพ์คณะสุภาพบุรุษ<ห>รู้ไหมคือความหมายตอนแรกคือกง็งงทำไมต้องตั้งคณะสุภาพบุรุษคือมันไม่เท่าเทียมกันนะเราก็นั่งคิดเอ๊ะทำไมพูดถึงความเป็นผู้ชายหรอโนจ่ะ no, ไม่ใช่คือคณะสุภาพบุรุษหมายถึงว่าคนที่เกิดขึ้นมาแล้วอ่ะทําประโยชน์เพื่อคนอื่นอ้ด<ห>ีหล่อมากหล่อล้อเลยแหละที่แบบรู้ความหมายแล้วคือการเกิดขึ้นของคณะสุภาพบุรุษเนี่ยก็คือก็จะรวบรวมการเขียนงาน การเมือง uh huh. แล้วก็เขียนเรื่องสั้น uh huh. แล้วก็คือก็เชฟกันอนะเชฟมาเป็นแบบ กลุ่มคณะเป็นนักเขียนหลายคนในนั้นอแล้วก็พยายามผลักดันให้อาชีพเนี้ยอ,อาชีพนักเขียนนักหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะมีจรรยาบรณเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอาชีพเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอาชีพในสมัยนั้นคืออาชีพมันก็ไม่มีมีไม่กี่อาชีพคือที่เห็นเป็นรูปธรรมมสุก,ก็ราชการอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้คือเป็นอาชีพอิสระหรือว่าเป็นฝั่งธุรกิจอถ้าปัจจุบันก็อาจจะฟรีแลนซ์ใช่แล้วคือเขาต่อสู้มากเลยนะเขาไม่ได้มีเงินทุนมากแต่คือเพราะอันนี้เจ๊งเขาก็แบบพยายามเขียน Oh, oh. แล้วก็บอกบอกไปเลยนะคะว่าใครที่เขียนมาลงกับเขาอ่ะเขาอ่ะจะมีค่าตอบแทนให้ oh. ก็หมายาว่าเออมันเป็นลักษณะของงานอาชีพละ่ะ <c oughs> คือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยคือเป็นคนที่พูดได้ว่าเขียนงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอะ่ะม,มากคือก่อนปฏิวัติอ่ะจำได้เลยคือตอนเรียนเนี่ยอาจารย์สอนพูดถึงมนุษยภาพเราก็แบบมนุษยภาพใช่มันคืออะไรม,มนุษยภาพคือบทความขณะยาวของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ที่เขียนเป็นตอนยาวนะตอนแรกอ่ะจำได้ว่าเขียนลงในหนังสือพิมพ์ชื่อไทยใหม่ แล้วหนังสือพิมพ์มน้อนปิดแต่คือไม่ได้ปิดปิดไม่กี่วันแล้วก็แบบย้ายไปลงสิรกรุงหนังสือพิมพ์อีกที่หนึ่ง <ฮะ S 2> ก็แบบเขียนเป็นขนาดความเลียงยาวเลยคือถ้าสรุปคือว่าบทความมนุษยภาพเนี่ยเป็นการตั้งคําถามกับสังคมกับคนในสังคมเลยนะว่า <ฮะ S 2> คือคนในสังคมอ่ะควรมีสิทธทิเสรีภาพยังไงเราควรมีความเท่าเทียมกันได้ไหมคือการพูดอย่างนี้ในสมัยนั้นอะ คือเราสมัยนี้คนแอฟริเชียตมากเลยนะเหมือนว่าเขาเป็น OG ในเรื่องบเบิกเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ ใช่คือการพูดถึงความเท่าเทียมในลักษณะที่สังคมที่แบ่งคนเป็นชนชันนะ้นอะคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะโอ้เราก็เป็นเรื่องเสี่ยงมากด้วยแต่คือว่าต้องเข้าใจว่าลักษณะสมัยนั้นคือคนอะเริ่มเรียกร้องความเท่าเทียมกันละไม่ว่าคุณจะเป็นใครยังไงคุณควรมีสิทธิ์ที่จะเป็นข้าราชการควรจะได้สิทธิ์ได้รับการศึกษาได้ความรู้เฮ้ยนั่งนันังสือพิมพ์คือทําหน้าที่กันขนาดนี้เลยนะโหเรียกว่าบทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นนี่คือแบบเป็นตัวท็อปในการเชฟสังคคมใช่ือการเผย แร่ทั้งความรู้วิภาควิจารณ์รัฐบาลอะอทำกันเข้มขน้นเข้มขน้นเข้มข้นมากอย่างแบบเขากล้าวิพากวิจารณ์นะการแบบคอร์รัปชันอะไรเงี้ยสมัยนะคือเหล่านี้มันชี้ใเห็นว่าการเกิดขึ้นของการมีนักนักสือพิมพ์อะ,ะมันทําให้สังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงคนที่แบบปัญญาชนที่อ่านออกเขียนได้เขาก็รับเอาความรู้ตรงนี้มา แล้วก็มาคิดมาวิเคราะห์เป็นของตัวเองอม,มันก็ส่งผลกระทบกับสังคมใช่ไหมล่ะใช่อเนี่ยชีย้ให้เห็นเลยแล้วคืออันเนี้ยคือแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ช่วงแบบระยะเปลี่ยนผ่านของสยามใช่ไหมระหว่างสยามที่มีระบบเก่ากับระบบใหม่ไปจนถึงช่วงหลังก,การปฏิวัติ2475ใช่ไหม,มที่นําไปสู่การมีระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในแบบโลกของ หนังสือพิมพ์ทางการเมืองก็แบบคือหลังปฏิวัติเนี่ยหนังสือพิมพ์จะเกิดขึ้นมาเยอะมากเกิดขึ้นมาทั้งที่วิพากวิจารระบบใหม่ด้วยก็มีนะเอเอ,เ,อเกิดขึ้นในเพื่อเผยแพร่อุดมการทางการเมืองใหม่ก็มีวิพากวิจารณคือมันเยอะมากจำได้ที่ว่าหลังปฏิวัติแล้วก็จะมีสำนักพิมพ์หนึ่งที่ตั้งขึ้นมาวิพากวิจารณระบบใหม่มีมีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแบบอีกฝั่งตรงข้ามมันมีเรื่องอย่างนี้อยู่เสมอเออใช่ไหมคือมันมีเรื่องแบบได้รับเงินจาก ฝั่งตรงข้ามการมาสนับสนุนแต่ถ้านักหนังสือพิมพ์ดีอะอย่าคุณกุหลบาบใส่ไปดิอะ คือเท่าที่อ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่รับเงินทุนเลยนะเขายืนด้วยแบบตัวเองแล้วเขายึดถือความจริงอเขายึดถือความจริงเลยนะเขาแบบเขาบอกว่าเขาพยายามไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางการเมืองยกเว้นอ่าเสรีไทยเขาไปอยู่ในเสรีไทยด้วยอันนี้แหละค่ะคือก็ชี้ให้เห็นว่าอ๋อคนที่เขามีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนชั้นดีที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยมันเป็นยังไงคือเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าอีกนิดนึงจะบอกว่าหลัง ปฏิวัติปุ๊บเราคือ period ของประวัติศาสตร์การเมืองมันจะยาวเนาะเขาอะ ไฟนะ oh. ไฟกับสังคมที่เราเขาไม่เห็นด้วยอ่ะ uh huh. เขาเคยถูกจับเขาคุกประมาณแบบกี่เดือนประมาณ3เดือนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากเขาจะเขียนแล้วก็พูดถึงเรื่องการเมืองต่างๆมาเนี่ย <Ha. S 1> เขาอะก็ไปสะดุดผู้มีอํานาจนั่นแหละก็ถูกจับกุมครั้งแรกเนี่ยปี2485 oh. เพราะว่าเขาอะไปมีภาควิจารณ์จผอผพลปออตายแล้ว <c oughs> คือที่ยอมให้ญี่ปุ่นยุดครองไทยค่ะ <Ha. S 1> เขาถูกจับด้วยข้อหากบฏภายในประเทศโอห แต่ว่าคือเขาถูกควบคุมนะคะ,คะเป็นเวลา3เดือนก่อนที่จะรับอิสรภาพหลังจากนั้นนะคะคือเขาออกมาเขาก็แบบคือช่วงที่มันเป็นพรียดของสงคารามโลกนักสือพิมพ์อะไรอย่เงี้ยคือเขาก็ไม่ค่อยเขียนอะไรกันหรอก ไม่ค่อยแบบมีงานออกมาเพราะว่าด้วยเงื่อนไขที่ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการเขียนตัวอักษรแบบที่เป็นอักขระแบบที่จอมพลปอพิบูลสงครามับเปลี่ยนยนุคช่วงนั้นใช่นะักเขียนบางคนก็แบบเลิกเขียนไปเลยประกันเลิก oh. และจนกระทั่งมาต่อมานะคะในปี2 4 9 5ถูกทุกจับอีกแล้ว oh. อันนี้คือรู้ไหมอันนี้สืดุดขาใครคะอันนี้คือเป็นเรื่องของกบฏที่เรียกว่ากบฏสันติภาพ กบฏสันติใช่อันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยกระบฏสันติภาพเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนค่ะคือมีหลายกลุ่มมากทั้งกลุ่มปัญญาชนกลุ่มคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวเพื่อบบว่าที่จะเข้าร่วมกับสงครามเกาหลีในช่วงนั้น ที่แบ่งแยกอยู่แด<บ>งใช่แบ่งแยกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งคนกลุ่มปัญญาชนหรือว่าหลายๆกลุ่มอะไรที่เป็นกลายมาเป็นกบฏสันติภาพเนี่ยเขาเห็นว่ามันเป็นการเมืองภายในนะคุณจะไปยุ่งทําไม<อ>เขาแบบเออเรียกร้องให้แบบเอยเราอย่าไปยุ่งกับเขาก็<ห>คือก็ต้องเข้าใจว่าช่วงนั้นคือทั้งการเมืองภายในประเทศการเมืองภายนอกประเทศมันร้อนแรงสุดท้ายคือกุหลาบประดิ์อ่ะก็ไปแจกสิ่งของอยู่ต่างจังหวัดสิ่งของประชาชนเพราะว่ามันเกิดภัยแล้งข้าวสารอาหารแห้งแล้วถูกจับ เ,เพราะว่าเป็นหัวเรื่มหัวแรงในการพยายามลักดันเรื่องนี้วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มันเป็นกลุ่มอันนี้เรื่องกบฏสันติภาพนี่คือมีดีเทลเยอะมากอันนี้ดูแค่นี้ก่อนคร่าวๆก่อนว่ามันมีอย่างนี้คือโดนจนับในข้อหาเป็นกบฏต่อประเทศแล้วก็โดนจับแล้วนี่ก็ถูกขัง จนกระทั่งได้รับนีรโทษกรรมในช่วงกึ่งทศวรรษปี2500อะค่ะโอ้ประมาณสีปีได้ประมาณนั้นนะคะถูกจับแล้วก็ขังพอออกมาปุ๊บเจอปฏิวัติอีกรอบ2501เขียนอะไรอีกไหมไปซีนเปอยู่จริงรีพัยทางการเมืองใช่เนี่ยแหละเป็นชีวิตคร่าวๆของคุณกุหลาบสายประิษฐ์ คือมันไม่ใช่ว่าการต่อสู้ทางการเมืองแล้วจะทําให้เราแบบเจอเหตุการณ์อย่างนี้บางทีก็การเจออะไรแบบนี้มาทําให้คนรุ่นหลัง<ฆ>อะ่ะเวลามาอ่านมาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกเฮ้ยมันมีคนเสียสละเพื่ออ,อ,อุดมการณ์ขนาดนี้รู้สึกจิตวิญญาณใช่แพชชั่นใช่คือแบบเออมันก็มีคนที่ทําอะไรแบบนี้<ฆ>จริงๆด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่มีคุณค่าตอ<ข>่อประเทศชาติ ใช่มีมีคุณค่ากับการจดจําของคนชุมคือคนรุ่นหลังอ่ะควรมารู้จกักว่าเออคนที่เป็นปัญญาชนคนตัวเล็กตัวน้อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาผลัก<ม>ดันให้ประเทศเราก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ยังไงบ้าง<อ>เรานะเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศหรืออะไรแล้วก็นึกถึงปฏวิวัติสยามใช่หรือแบบในเรื่องอื่นๆใหญ่ๆความจริงถ้าเกิดลองมาดูจุดเล็กๆอันเนี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะเราอาจจะรีเลทหรือแบบเข้าถึงได้มากกว่าในเมื่อเราเองก็เป็นคนเล็กๆแล้วถ้าเกิด อย่างตอนนี้ที่มันมีกระแสะความต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม,มเราอาจจะมาดูตรงนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยพลังของคนเล็กๆที่เขามีจิตวิญญาณจิตมุ่งมั่นเนี่ยมันก็สามารถทําให้เกิดการแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงได้ใช่ในเรื่องของสื่อเองก็เหมือนกันที่พี่พูดถึงว่ามีโอ้โหอหํานาจสําคัญมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่อนานิคมที่เข้ามาแล้วเราเขียนตอบโต้เพื่อที่จะพยายามไม่ให้แบบคนหันไปเห็นดีเห็นงานกับสิ่งที่ฝรั่งพูดหรือทางด้านการเมืองที่หลายคนอาจจะพูดว่าเออมันเป็นการชักจูงหรือนู่นนี่นั่นหรือการที่ ครอบครองสื่อได้ก็เท่ากับครอบครองการเข้าถึงความรู้ของผู้คนใช่โอ้โห oh, เพราะงั้นเรื่องของสื่อนี้ไม่ใช่แค่แบบการกระจายข่าวสารเลยนะมันมีส่วนสําคัญในการรับรู้ของผู้คนรับรู้ไม่พอแล้วมันยังเชฟการตัดสินใจของผู้คนขึ้นอยู่กับเซตข้อมูลนั้นอีกโอ้โ oh. หแล้วปัจจุบันเมืองไทยเราเนี่ย ข้อมูลหลั่งไหลมากมายสำนักข่าวอื่นๆใช่คือตัดสินใจกันไม่ทานเน็ตเฟกนิวมานีใช่ใช่ไม่รู้เราจะเชื่อใครดีใช่ไหมใช่ค่ะอย่างโควิดเนี่ยทุกคนเลยค่ะโควิดเนี่ยเราหันไปทางไหนก็มีข่าวเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จนหลายคนบอกว่าต้องปิดหน้าสื่อปิดรับข่าวกันบ้างไม่งั้นจะประสาทกินเงินไปก่อนเนาะ ก็ฝากเอาไว้นะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้อย่างมากเลยค่ะในเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยกับสื่อที่มีบทบาทสําคัญสําคัญยิ่งกว่าที่เราคิดกันแล้วก็อยู่รายรอบตัวเราอย่างมากมายก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปหาศึกษาคุณกุหลาบใส่ประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะยังไงก็เป็นบุคคลที่น่าจดจำและควรศึกษา อย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าจะรักษาสุขภาพให้รอดพ้นจากโควิดกันไปได้แล้วก็ประเทศไทยเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสวดมนต์คุ้มครองให้โควิดผ่านหายพ้นไปจากประเทศเรานะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ